มารดาประชารัฐคืออะไรมารดาประชารัฐก็คือนโยบายที่รัฐบาลจะช่วยค่าใช้จ่ายของมารดาในการเลี้ยงดูบุตรเพื่อช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กให้มีคุณภาพนะคะมารดาประชารัฐแยเป็นนโยบายทําทันทีที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์สมัยสองของพรรคพลังประชารัฐได้หาเสียงไว้อ่นโยบายมียังไงบ้างนะคะมารดาประชารัฐก็คือ1ตั้งคันค่ะได้รับเดือนละ3,000บาท รวมสูงสุดเป็นเวลา9เดือนนะคะรวมเป็นเงินสูงสุดก็คือ27,000บาทค่ะข้อ2ก็คือค่าคลอดค่ะค่าคลอดนี่จะจ่ายครั้งเดียวนะคะ10,000บาทข้อ3ค่าดูแลบุตรเดือนละ2,000บาทจนอายุครบ6ขวบรวมเงินก็คือ1 4 4 0 0 0บาทดังนั้นเด็ก1คนเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะสูงสุดอยู่ที่1 8 000, 1 0 0 0บาทต่อเด็ก1คนนะคะ นอกจากนี้นะคะอก็ยังมีมาตรการดูแลด้านอื่นๆด้วยอย่างเช่นคุณพ่อนะคะสามารถลาไปช่วยเลี้ยงลูกก่อนและหลังจากที่ภรรยาคลอดบุตรได้ไม่เกิน30วันโดยยังได้รับเงินค่าจ้างแล้วก็ผู้ปกครองนะคะสามารถใช้สิทธิลาป่วยโดยใช้ใบรับรองแพทย์ของลูกที่ป่วยได้ แล้วก็มีการจัดหาสถานที่รับเลี้ยงเด็กในที่ทํางานหรือในชุมชนที่ได้มาตรฐานพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศแล้วก็ดูแลปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กค่ะ ยังไงก็ยังไงก็ตามนะคะตอนนี้นะคะนโยบายมาดาประชารัฐก็ยังไม่ได้ประกาศออกมาเป็นทางการนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวรัฐบาลประกาศออกมาเป็นทางการเมื่อไหร่นะคะจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมถึงว่าใครที่จะได้รับสิทธินี้บ้างนะคะเดี๋ยวคอยติดตามเร็วๆนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกันขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ